ค่ะตอนนี้อยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ค่ะสวยๆนะคะสวยงามอลังการนะคะตอนนี้แม่ค้าก็เริ่มผ้าไหมสุรินทร์นะคะก็คุณผู้ชมที่อยากเดินทางมาช้อปปิ้งเองก็มาซื้อกันได้อุ๊ยอันนี้สวยจังเลยสีธรรมชาติเหรอสีธรรมชาติเหรอใช่ค่ะอู้สวยมากเลยสวยย้อมจากอะไรอ่ะอันนี้จากคลามไอ้คลั่งนะจากคลั่งคลั่งแล้วก็เนาะสวยอ่ะเส้นนี้มันจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลมันเลยได้สีนี้ค่ะผ้าคลุมลายอ่ะลายดอกอะไรนะเนี่ยแม่ค้าหมูว่าไม่รู้ดูนะคะสวยเขาบอกเมื่อเช้าพี่ลืมบอกโอ้มีผืนเดียวหรอผืนเดียวนอกนั้นก็จะเป็นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยค่ะบ่ายโมงแม่ค้าก็ยังอยู่ค่ะเขาไม่รีบนะคะอันนี้พาชมตลาดนะคะไม่ได้พาซื้อทีละผืนทีละผืนนะคะบางคนจะเข้าใจผิดเจาะไกด์แพทย์จะพาชมเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะมาดูร้านนี้ค่ะเป็นผ้าไหมที่ลายโฮเนาะแล้วไปตัดเป็นอะไรนะเนี่ยธรรมชาติด้วยหรอสวยมากอันนี้ของลูกสาวเหรอคะลูกสาวมาโชว์เฉยๆใช่ไหมตัดแล้วก็เอาไปให้นี่ตัดเป็นแสกเนาะนี่ใช้ผ้าไหม1ผืนหรือว่าไงคะ1ผืนค่ะ1ผืนพอดีเลยแล้วก็เอาเจือยมาต่อตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูซิเขาทำยังไงอ๋อเขาอัดกาวอันนี้เป็นผ้าไหมจากร้านอำเภอท่าตูมนะคะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะผ้าไหมสามตะกอเนี่ยการคัดเกรดของสามตะกอมีมูลค่าไม่เท่ากันอยู่ที่ความยากง่ายนะคะบางผืนคุณผู้ชมเห็นไกด์แพทโปรบางผืนก็ราคา2,000-2,500-3,000 เพราะว่าความยากง่ายของการมัดหมี่แต่ละผืนไม่เหมือนกันนี่ให้ชมเป็นความรู้นะคะว่าถ้ายินดีต้อนรับมาช้อปปิ้งที่สุรินทร์ได้ก็มากันเลยนะคะอันนี้ลายอะไรคะสวยดีเนาะผ้าปูมเอาผ้าโซนปูมบอกขออนุญาตโชว์สงปรับปูมสัก3ผืนหน่อยมาเผื่อมีบางคนสนใจอยากได้อันนี้นะคะสงปรับปูม3เมตรหรือ4ผืนนี้ตรงนี้3เมตรกว่าค่ะตัวนี้3เมตรเท่าไหร่3เมตร3เมตร80อันนี้ลายอะไรคะนี่ลายอะไรนี่เค้าเรียกว่าลายขยายแนวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเสน่ห์ตรงที่ว่าแพนเห็นที่ว่าเขาเนามือเนามือเด้อนี่เด้อจากท่าตูมเนาะคุณพี่คะช่วยทำมาหากินก่อนจะเก็บนะคะคือไหนๆก็โปรโมทบ้านเราผ่านช่อง YouTube ให้คนรู้จักไม่ซื้อไม่ว่ากันอันนี้ผืนนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ทักได้นะคะเป็นลายอะไรคะมีหน้านางมีหน้าเกี้ยวค่ะหน้าเกี้ยวแล้วก็มีหน้านางถึง3ชั้นใช่ไหมจ้ะนี่ถูกไหมคะจ้ะนี่คือลายหน้าเกี้ยวจ้ะไหนขอยาวๆอีกเลยให้คุณผู้ชมดูว่าความยาวมันยาวจริงๆนะไม่ใช่ว่าหลอกคุณผู้ชมนะว่า3จุดเท่าไหร่นี่3น่าจะ 3.7 ค่ะ3เมตร70 3เมตร70นะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้ไกด์แพทย์จะประสานงานให้นะคะเดี๋ยวมาใกล้ๆเลยค่ะขอสัมผัสขอให้ดูว่าแพทย์จับนะคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่อาบน้ำยาเนาะถ้าออกจากกี่มาถ้าอาบน้ำยาก็จะสวยกว่านี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราให้ชมผืนต่อไปจ้าค่ะต่อไปผืนที่2นี้มีหน้านางนี้เรียกว่า2ชั้นไหมจะ2ชั้นอันนี้คือหน้านาง1 1 2 3 3ตัวนี้อ๋อนี่1 2 3อ่ะกันนี้4เมตรใช่มั้ยคะสมปักปูมยังไม่อาบน้ำยานะคะเป็นลายนาคนาคน้อยคุณผู้ชมคะเป็นลายโบราณและเป็นลายมงคลก็จึงนิยมสมัยก่อนก็ในให้นาคได้นุ่งเนาะนุ่งสวมใส่ในวันที่บรรพชาเนาะอุปสมบทนะคะนี่ค่ะ4เมตรจริงๆค่ะนี่นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะไกด์แพทให้คุณผู้ชมได้รู้จักว่าทุกอำเภอก็สามารถทอได้นี่เป็นงานทอจากอำเภอท่าตูมนะคะนี่ค่ะมัดมีหลายร้อยลำเหมือนกันเนาะหลายลำเนาะใช่ค่ะว่าคอยไกด์แพทย์ยังไม่มีความรู้เรื่องลำเท่าไหร่นะคะนี่60ลำ60ลำนะคะแม่ค้าบอกว่า60ลำ
80ลำนี่คือตัวนี้ก็คือ60ลำหน้านางนี่คืออันนี้ก็49 40 49 70โอ้ไม่ง่ายเลยเนาะเพราะฉะนั้นคือผืนนี้ถ้าสนใจก็ทักได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆของนี่นะคะการทอนะคะสีท้องผ้าจะออกเป็นดำเนาะจ้าถูกไหมคะเม็ดมะขามเม็ดมะขามไหมเม็ดมะขามไหมย้อมดำเม็ดมะขามเลยมันไม่ดำสนิทไม่ดำสนิทเนาะย้อมเม็ดมะขามแต่ยืนดำโอเคค่ะนี่เป็นผืนที่3สมปักภูมิผืนนี้กี่เมตรคะคุณพี่3เมตร50 3เมตร50เป็นอันนี้เป็นหน้านางมี1ชั้นเนาะ3 3ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้นนะคะ2 3ตัวนี้มันชั้นเดียวกันหน้านางนี่ก็ไม่ใช่ว่าทำง่ายนะคะคุณผู้ชมไม่ง่ายค่ะเป็นลายอะไรคะคุณพี่หาเป็นลายหมอนขิดลายหมอนขิดนะคะย้อมสีเคมีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการสมปักภูมิเนี่ยสมัยก่อนใช่สีโบสีธรรมชาติแต่ปัจจุบันเนาะก็เพื่อความรวดเร็วแล้วก็สมปักปูไม่ได้ทองง่ายเนาะก็จะเห็นเป็นสีเคมีซะส่วนใหญ่เนาะก็สวยนะคะตามท้องเรื่องอันนี้มัดหมี่กี่ลำน้องแพทไม่ทราบแม่ค้าทราบไหม49ลำนะคะนี่นะคะนี่ยาวถึงนี่เลยนะคะแค่เข้ามาชมคุณผู้ชมกดถูกใจให้ก็สุดยอดแล้วค่ะผ้าไหมไม่ได้ทอง่ายนะคะเป็นผ้าไหมแท้ทอมือเส้นไหมแท้จากจังหวัดสุรินทร์นี่เวลาโดนลมนะคะสวยแล้วก็ถ้านุ่งเป็นโจงกระเบนนี่จะสวยมากๆเลยนะคะโอเคถ้าสนใจก็ทักนะคะเพราะว่าไกด์แพทย์จะประสานงานให้นะคะสำหรับผืนนี้สวยกิ๊บเก๋ยูเรกาเป็นสมปักภูมิขนาดกี่เมตรคะผืนนี้ตัวนี้3เมตร90 3เมตร90มีหน้านางกี่ชั้นอันนี้3ชั้นเนาะ3 4ชั้นเอ้ย1 2 3 4อ๋อนับตรงนี้นะคะคุณผู้ชม1 2 2 3 4 4โอ้โหแล้วตรงกลางเป็นลายเหรียญใช่ไหมคะเหรียญบาทเหรียญบาทลายเหรียญบาทแล้วก็มีขอเจ้าฟ้าตะขออ๋อเพิ่มมาเป็นขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนะคะมีต้นสนไม่มีหัวใจด้วยถือว่าประยุกต์ตามเนาะพื้นนี้ก็สวยนี่นะคะมีคนช่วยทำมาหากินถืออยู่ด้านนี้อีกนะคะนี่นะคะคุณลุงนี่สวยถ้าสนใจก็ทักไกด์แพทมาได้นะคะไกด์แพทจะประสานงานกรณีคุณผู้ชมอยากได้นะเพราะเพื่อหมายจะอยู่กับแม่ค้านะคะนี่เลยนี่นะคะสวยมากเลยนะคะโอเคค่ะจากอำเภอท่าตูมร้านพี่ร้านพี่สุภาพจ้าสนใจทักในไกด์แพทได้เลยจ้า